เรียนรู้คำศัพท์เรื่องสุดสาครสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีคำศัพท์เรื่องการผจญภัยของสุดสาครที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อยากรู้กันหรือ,อยังครับว่ามีคำใดบ้างถ้าอยากรู้กันแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากคำว่ากูดีอ่านว่ากุดีหมายถึง เรือนที่อยู่ของภิกษุสามเณรโกลาหลนอ่านว่าโกลาหลนหมายถึงอื้ออึองวุ่นวายนนยนาอ่านว่าในยะนาหมายถึงดวงตานิจจาอ่านว่านิจจา หมายถึงคำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชปลิดปลดอ่านว่าปลิดปลดหมายถึงตายมัดชาอ่านว่ามัดชาหมายถึงปลายงยุดอ่านว่ายงยุดหมายถึง กลาหารล่องหนอ่านว่าล่องหนหมายถึงหายตัวได้ด้วยเวทมนต์วิญญาอ่านว่าวิญญาหมายถึงจิตใจสำแดงอ่านว่าสำแดงหมายถึงแสดง ทำให้ปรากฏเมื่อเพื่อนๆได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์และความหมายกันพอสมควรแล้วต่อไปผมมีสาระดีๆเรื่องพจนานุกรมมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับช่วงนี้ชี้นะพจนานุกรมเป็นหนังสืออ้างอิงที่จำเป็น เนื้อหาประกอบไปด้วยคำต่างๆเรียงตามลำดับตัวอักษรโดยในแต่ละคำจะอธิบายให้ทราบเกี่ยวกับตัวสะกดการออกเสียงความหมายคำจำกัดความชนิดของคำเป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์มากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ